นะพี่สมจิตรออยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคำถามเรื่องอะไรคะจะถามว่าเข้าออกมีโฉนดต่อพกอยู่แปลงนึงค่ะจะยกให้ลูกทั้งสองคนจะทำเป็นพินัยกรรมว่ามันจะได้ไหมโฉนดสปกพี่โฉนดก็โฉนดสปกก็สปกพี่มีสปกหรือมีโฉนดครับผมโฉนดค่ะเป็นได้สปกนต.3ค่ะเป็นชื่อของฉันเองค่ะตกลงสปกหรือนต.3พี่มีกี่ใบอะทั้งหมดมีใบเดียวค่ะเพราะมันมีแปลงเดียวแค่29ไร่กับ2นาครับ44ตารางวาค่ะพี่มีเอกสารอยู่1ใบนะครุฑแดงครุฑเขียวครุฑดำครุฑสีอะไรครุฑแดงค่ะครุฑแดงเขียนว่านส4จใช่มั้ยจำไม่ได้ก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะเขาโอนให้หลายปีแล้วค่ะฉันนี่พี่พูดครบหมดเลยผมไม่รู้ว่าตกลงโฉนดครุฑแดงอ่ะนะสปกนี่ก็ครุฑแดงเหมือนกันรู้สึกนส3กองครุฑเขียวอาจจะสปกก็ได้หรือเปล่าคะดูที่ไหนเนี่ยสปกครุฑสีอะไรดูไว้เถอะยาวสีดำนั้นไปถ่ายเอกสารมาดำหลับแบบนี้คุยไปก่อนนะดูสปกว่าครุฑสีอะไรนะได้เอานาพี่นะของพี่แดงใช่ผมว่าเป็นโฉนดแต่พอพี่พูดเนี่ยพี่บอกว่าโฉนดสปกนส3ก็เลยงงเลยว่าเป็นอะไรกันแน่โอเคไม่เป็นไรพี่ต้องการจะยกที่ให้ลูกพี่สมจิตอายุเท่าไหร่อายุ65ค่ะ65ปีจะยกลูกกี่คนลูก2คนจะแบ่งเป็นพินัยกรรม2แปลงแบ่งกันคนละครึ่งกับพี่กับน้องก็แบ่งกันนะคะแบ่งกันจะแบ่งให้หลังจากแม่เสียแล้วอย่างนั้นใช่ไหมสปก4ขีด01น้ำเงินไหมคะฮะโฉนดขุดน้ำเงินสีน้ำเงินนะนั่นแดงก็โฉนดของแกโฉนดของพี่เป็นโฉนดไม่ใช่สปกไม่ใช่นส3พี่ถ้าครุฑแดงอ่ะโฉนดนะกรรมสิทธิ์ถูกต้องเลยแหละทุกคนอยากได้เขียนพินัยกรรมต้องการให้ลูกหลังจากเราเสียชีวิตแล้วใช่ไหมครับจ้าจะให้ลูกแบ่งกันวัดดังวัดแบ่งกันแล้วก็เป็นชื่อคน2คนแล้วมันจะแบ่งได้ไหมคะได้ตอนนี้แบ่งให้เขาก่อนก็ได้แบ่งก็คือแบ่งอย่างนี้ครับแบ่งกันในรูปที่ดินก่อนว่าโอเคใครอยู่ตรงไหนนะจ้ะแต่ว่าโฉนดยังเป็นชื่อแม่อยู่จะมีผลต่อเมื่อแม่เสียแล้วอย่างนี้ได้ทีนี้อย่างนี้ครับพี่สมจิตครับจ้ะที่ดินติดถนนไหมไม่ติดจ้ะติดชั้นของมันเป็นไอ้อะไรโอเคเอาว่ามีทางเข้าออกเนาะจ้ะเข้าชั้นของค่ะทีนี้เวลาพี่แบ่งเนี่ยพี่สมจิตก็แบ่งนี้ครับพี่แบ่งให้ที่ทั้งสองแปลงเนี่ยมีทางออกทางคันคลองนี้ทั้งคู่จ้ะอย่าแบ่งข้างหน้าออกได้ข้างหลังออกไม่ได้ไอ้คนข้างหลังก็จะวันข้างหน้าเขาจะลำบากถ้าคนข้างหน้าปิดเสียจริงไหมจ้ะจ้ะเพราะน้ำมันจะติดคันคลองตลอดค่ะเพราะฉะนั้นแบ่งให้ติดคันคลองทั้งสองแปลงจ้ะแต่ถ้ารูปแปลงมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวไปข้างหลังอันนี้พี่ก็ต้องกันส่วนทำยังไงก็ตามขอให้มีทางออกไว้ทั้งสองแปลงอะนะแต่ถ้าแบ่งแล้วมันออกได้ติดคันคลองปั๊บจบไม่ต้องมีปัญหาแต่ว่าถ้าแบ่งแล้วอีกแปลงหนึ่งอยู่ข้างหลังไม่สามารถจะติดคันคลองได้อันนี้ต้องกันส่วนให้เป็นทางออกไว้สักส่วนหนึ่งนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันในรุ่นลูกหลานต่อไปนะจะแบ่งให้ตอนนี้ก็แบ่งไม่ได้ครับเพราะว่าที่ฉันต้องทำยังทำใช้หนี้สหกรณ์พี่ทำไปเถอะพี่ทำไปแล้วเขียนพินัยกรรมได้ครับพี่เขียนเองไว้ทั้งฉบับก็ได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่เท่านี้นี่นะเวลาพี่เขียนพินัยกรรมนะฉันข้าพเจ้าเขียนที่ไหนเขียนที่บ้านพี่เลขที่เท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่เดือนปีลงไปข้าพเจ้านางสมจิตนามสกุลนี้นะครับอาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่านี้นะครับจะยกที่ดินนะครับโฉนดเลขที่เท่านี้นะฮะจำนวนเนื้อที่เท่านี้ให้กับนายคนนี้กับคนนี้นะครับคนละครึ่งก็เขียนด้วยตัวเองได้เลยครับนะแล้วก็พินัยกรรมจะแล้วก็เขียนต่อไว้นิดนึงว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกก็จะยิ่งดีพอเจ้ามรดกตายไปปั๊บเขาก็จะมาสามารถที่จะไปแบ่งแยกต่อไปได้ตามพินัยกรรมถ้าเขียนไม่เป็นก็ไปพบนายอำเภอ
ขียนไม่เป็นเขียนพินัยกรรมไม่เป็นไปพบนายอำเภอให้นายอำเภอทำให้ที่อำเภออยู่อำเภออะไรครับชัยนาทขอถามหน่อยค่ะว่าสองคนและคนเดียวค่ะคนที่ชื่อที่เป็นทนายค่ะฮะใครใช่คนเดียวเปล่าคะใช้คนเดียวได้หรือไม่ใช้คนเดียวหรือสองคนคะใช้อะไรคะใช้ทำอะไรครับทนายที่ว่าจะไปคำไปเป็นพยานให้ลูกไม่ต้องไม่ต้องถ้าเขียนเองไม่ต้องมีพยานก็ได้เขียนเองไม่เป็นค่ะถ้าไม่เป็นก็ไปเขียนไปให้นายอำเภอทำให้ไปทำที่อำเภออยู่อำเภออะไรครับอำเภอวัดสิงห์ค่ะเออไปที่อำเภอวัดสิงห์อ่ะบอกว่าฉันมาทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ลูกแต่อย่าให้ลูกพาไปนะให้ไปเองนะจ้าถ้าเขาถามเจ้าพนักงานก็ถามว่าท่านปลัดอำเภอวุโสถามว่าป้ามาทำพินัยกรรมเหรอใช่ค่ะแล้วมากับใครอ่ะมากับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเป็นอะไรกับป้าเป็นลูกป้าเนี่ยป้าจะทำพินัยกรรมให้หนุ่มเนี่ยก็ไม่ทำให้เขาจะไม่ทำให้เลยเขาพูดได้รับผลประโยชน์มาเขาบอกกลับไปก่อนแล้วมาเองเพราะมันจะกลายเป็นว่าหนุ่มเนี่ยพาบังคับแม่มาทำพินัยกรรมยกให้หนุ่มเออมันจะมีปัญหาได้ใช่นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ทางคนทำพินัยกรรมก็ต้องรอบคอบอ่ะไม่รู้ว่าบังคับเข้ามาเปล่าหลอกล่วงหลอกล่อลวงให้แม่มาทำให้หรือเปล่านะเพราะงั้นพี่สมจิตไปคนเดียวไปที่อำเภอพาเอาโฉนดไปฉบับที่จะยกให้นั่นแหละนะครับมีทรัพย์อะไรบ้างที่ยกให้ลูกเนี่ยนะครับตั้งใจจะยกอะไรเข้าบ้างมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยพาเอกสารนั้นไปที่อำเภอพี่สมจิตฟังครับฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ใจแล้วไม่ต้องถามไปที่อำเภอและให้เขาทำพินัยกรรมให้และเจ้าหน้าที่ที่อำเภอเขาจะเป็นพยานให้เองนะครับทำเสร็จปั๊บจะเอากลับมาเก็บที่บ้านหรือฝากไว้ที่อำเภอก็ได้ถ้าฝากไว้ที่อำเภอเมื่อไหร่ตายก็บอกลูกว่าเนี่ยฉันทำพินัยกรรมฝากไว้ที่อำเภอและฉันตายเมื่อไหร่ก็ไปเอาที่อำเภอก็จะถือหางกลับมาจะได้รู้ว่าเออกลับไปเอาโอเคนะพี่สมจิตเข้าใจแล้วพินัยกรรมฉบับอำเภอนะโอเคไปให้อำเภอทำให้ครับเขาทำให้เสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเท่านั้นเองนะป้านะพี่นะแล้วก็ขอบคุณนะคะจะไปทำทิ้งนะคะทำไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่แบ่งให้ค่ะไปถ้าไปทำพินัยกรรมแล้วก็อย่าลืมแบ่งรูปที่ดินให้ดีนะให้มีทางออกนะพี่ๆน้องๆกันนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าครับค่ะ